วันนี้ผมจะเอาเบ็ดที่จิ๋วที่สุดในโลกไปตกปลามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าใกล้ๆเลยนะนั่นอุ้ยทำอะไรอ่ะดูปลาดิดูดิมีปลาดุกโอ้โหพุงป่องเลยอ่ะดูดิข้างในเห็นป่ะปลาดุกเผือกนะมีพัสดุมาส่งคุณสั่งอะไรอีกสั่งอะไรไม่ได้สั่งมันคืออะไรมันคืออะไรล่ะชิบว้าวอะไรวะเนี่ยเบ็ดจิ๋วมันจะจิ๋วอะไรขนาดนั้นเนี่ยลองแกะดูดิโอ้ my gosh ดูดิหลอกจิ๋วที่สุดในโลกโอ้โหเบ็ดตกปลาจิ๋วที่สุดในโลกนี่ลองตกอุ้ยอุ้ยหลอกหลุดเบิกลองตกปลาเอ้ยปลาวิ่งใส่อุ้ยตัวนี้โคตรสวยหางดูดิซูเปอร์แบ็คโอ้โหโคตรน่ารักเลยทุกคนโอ้โหเบ็ดจิ๋วที่สุดในโลกแล้วมั้งเนี่ยถ้าดูตะขอมันตะขอเดิมๆมันน่าจะใช้งานไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราลองเอาไปตกปลาดีกว่าทุกคนนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วเพราะว่าคันมันสั้นมากเลยดูดิโคตรจิ๋วเลยนี่ปลาสอดตกปลาสอดอย่าทำเนี่ยพอแถมมามันจะเป็นแบบไปแข็งๆนะครับไม่แหลมนะโอเคอันนี้สำหรับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเบ็ดที่เอาไว้ตกแต่งกับโมเดลนะฮะแต่ว่ามันก็ตกได้จริงนะทุกคนลอกมันใช้ได้เลยดูหมุนได้ด้วยงี้ๆๆเฮ้ดิหมุนได้ด้วยจ้าหมุนได้ด้วยจ้าเอ๊ดดิโอ้โหโคตรเปรี้ยวอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองตกปลากันดีกว่าทุกคนนะไปโอเคแล้วอย่าตกปลาในวันนี้ก็คืออย่าแสบนะทุกคนไปลองตกปลากันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงหมายแล้วนะครับนี่หมายที่เราเคยได้ปลากระปับตรงนี้นะคือตอนนี้เนี่ยน้ำคือแบบลงมากเลยนะทุกคนตอนนั้นน้ำยังไม่ลงขนาดนี้เลยอ่ะก็มีคนมาทำที่ตกปลาไหนนี่ก็รอยเดิมเราไม่ใช่หรอ จำไม่ได้จำไม่ได้ลองอ่ะเผื่อมีกระสูบหลงฝูงลองเช็คกระสูบเดี๋ยวเรามาตกปลาของเรากันดีกว่าทุกคนมามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวอะไรโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนนี่โอ้โหนี่ทุกคนเหยื่อตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากทุกคนมันเป็นเหยื่อลูดนะนี่ผมได้มาเพิ่มอีก2แพ็คนี่เฟี้ยวๆเลยงอเอามา2กระปุกถูๆแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะทุกคนนะหรือใต้คอมเมนต์นะไปชิมก็ได้ทุกคนใช้ดีมากตัวนี้ผมใช้มาหลายคลิปแล้วคือแบบได้ทุกคลิปอ่ะไม่มีคลิปไหนที่แห้วเลยนะสำหรับเบียร์ตัวนี้และนี่คือเบียร์ของเราเนี่ยทุกคนว้าวจิ๋วๆมากเลยอ่ะแล้วก็แถมตะขอเบียร์มาด้วยทุกคนแต่ตะขอนี่ก็ไม่น่าจะได้เรื่องถ้าในคลิปได้ยินเสียงลมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนกิ่งไม้เริ่มหักผลเริ่มจะมาแล้วทุกคนเราต้องรีบถ่ายด้วยนี่ก็คือเราจะตัดเจ้าตัวนี้ออกเลยนะทุกคนนะนี่ตัดตะขอเบ็ดเก่ามันอันเดิมออกไปเลยทิ้งไปเลยทุกคนมันไม่มีประโยชน์นะนี่เราก็ใช้แค่ตัวเบ็ดแล้วก็นี่จะเป็นตะขอเบ็ดนะครับทุกคนเบอร์0นะเอ้ยไม่ใช่เบอร์1เบอร์1นี่เหลืออันเดียวอันสุดท้ายเลยเปล่าใช้ดีจัดดูดิเอ้ย2อันเหลือ2อันใช้ดีจัดอ่ะเล็กกว่าอันที่แถมมาด้วยมุมเดิมซะด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วโอ้โหจะอีรุงตุงนังนิดนึงนี่ผมใส่ลูกหมุนด้วยตัวนึงโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะก็เราจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำเหยื่ออะไรกันนะทุกคนนะนี่แกะออกมาสดๆร้อนๆหอมๆเนี่ยนี่แกะฝานี่ออกมาเลยนะนี่มีฝาซีนมาอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงเราเจาะนิดเดียวพอครับทุกคนนี่คือเราจะตกปลาอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะตกปลาเล็กก็
ไม่ต้องผสมเยอะคือกระปุกหนึ่งใช้ได้เป็นเดือนน่ะสองเดือนสองเดือนได้นี่โทเทลงไปเลยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไม่ใช้เยอะนะไม่เยอะใช่ไหมแค่นี้ก็เยอะแล้วนี่ก็จากนั้นเราก็จะผสมน้ำนะทุกคนน้ำเราไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพออ่ะแค่นี้พอทุกคนเพราะให้มันหมัดๆหาแนวคนใช่หาแนวคนนะเอาอะไรก็ได้ช้อนเอานิ้วเอาถ้ำก็ได้นี่ก็จะได้หมัดๆแบบนี้กำลังพอดีเลยพอดีเลยนี่แล้วก็เราก็อ่อยก็ได้ฮะเยอะจังเลยอ่ะนี่นะใช่มีเยอะดอกอ่อยเดี๋ยวเขาก็มาอีกก็คือว่าไม่ต้องให้มันเละมากนะทุกคนแค่นี้กำลังดีเลยเนี่ยไม่ต้องให้มันเละมากโอเคมาฮะการใช้แล้วก็รูดก็ได้หรือว่าจะปั่นก็ได้ทุกคนใส่น้ำอีกสักนิดก็ดีนะแต่ว่าสำหรับผมก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปลองกันไปปุ๊บใกล้ๆเลยนะนั่นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทีแรกเป็นไงเป็นไงบอกเลยเหยียบมันอูมามิเว้ดูดูขนาดมดยังขึ้นมาแล้วเนี่ยมดตาเหลือกฮะดูมันเห็นคนเปล่าวะมันน่าจะยาวไปเนาะหมุนหมุนคอยตรงไหนแง่แง่มันได้แค่นี้แหละเพราะว่าติดลูกหมุนอุ้ยเอาเอ้ยเบ็ดพังเบ็ดพังเบ็ดคอยพังแล้วฮะอู้ดึงขึ้นมาปุ๊บตึกเลยลองถอดตุ่นออกโอ้ไม่โกรธจับดึงไปเลยอ่ะพี่ตอนนี้มันฉลาดแล้วว่ะ200 IQเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมายไปหมายปลาบูดีกว่าทุกคนปะโอเคนะทุกคนตอนนี้เราถึงหมายที่2แล้วจ้านี่หมายปลาบูหุยรู้สึกว่าน้ำมันจะลดเหมือนเดิมเลยนี่เนี่ยดูกันนะว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าแล้วก็เอาทำไมทิ้งแบบนี้ล่ะอุ้ยแต่ไม้แบบมันอันนี้มากเลยมันตื่นนะเดี๋ยวลองตกเหยื่อกระสูบดูอุ้ยใหญ่ยังเลยอุ้ยนี่กระสูบเชื่อกระสูบชิมหน่อยไหมน้องอุ้ยลงปุ๊บแบบกระสูบขึ้นคิ้วโอ้ยคุยแล้วคือกระสูบมันกัดปลาเล็กแล้วฟูอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาไปแก่ที่บ้านแล้วกันแก่อยู่นี้น่าจะหัวร้อนกว่าเดิมไม่อย่างนี้อุตส่าห์ว่าแบบมันกัดปลาเล็กอ่ะหนีบไม่ได้ใช่มึงโดนกูแน่คลิปหน้ามึงมันไถมันมันไปลองกันเลยอุ๊ยคลิปนี้เราจะเหี้ยวได้ไงพี่มีเห็นแบบปลาซิวเป็นฝูงเลยนะไม่ใช่ธรรมดานี่ไปลองกันว่ามันจะคือบอกเรามาเอาชีวิตรอดเหมือนหมายแบบเอาโคตรเอาชีวิตรอดอ่ะไม่คือว่ะเบ็ดจิ๋วของเราไม่คือว่ะทุกคนผมยอมแพ้จริงไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยถ้าลงไปไม่ถ้าเราลงไปล่ะก็ลงไปสิเฮียน้ำเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังสั่งชิงหลิวอยู่ทุกคนค่อยเจอกันบอกเลยว่าไม่รอดเดี๋ยวเราก็เยอะเดี๋ยวเจอกันที่หมายฝั่งนู้นนะป่ะนี่คือหมายสุดท้ายที่เราจะมาตกในวันนี้ถ้ามันแห้วก็คือแห้วนะจ๊ะวันนี้
คือเบียดชั้นมันฟู่เฉยๆนะถ้าไม่ฟู่นี่บอกเลยว่าได้ตัวแน่นอนใช่เลยใช่ปลากายมันกินอยู่เนาะเดี๋ยวปอบต้องตีแบบตีใส่ตอนมันจีบมันจะปาดแล้วหางมันก็จะติดไม่ก็ติดเหงือกเคยเห็นพวกนานาเขาตกกันอะไรจะมีปฏิกิริยาขึ้นหรือเปล่าคลิปนี้ไม่ผ่านวะนั่งดูเขาหวานแหยังดีกว่านี้โอเคคลิปนี้ก็แห้วนะทุกคนสรุปว่าอู้ไม่ไหวแล้วก็แดดแม่งโคตรร้อนเลยตอนนี้ต้องหรอหมดพลังงานพลังงานโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะอ่ะบอกเลยว่าคลิปหน้าต้องมาแก้วันนี้แม่งแห้วจริงปลาไม่เข้าเลยนี่ขนาดอยู่ห่างๆยังไม่เข้าเลยพี่ทุกตัวโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันจ้ะ